สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปครับในช่วงเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่7 มิถุนายน 61นะครับวันนี้ในแนวโน้มของตลาดรวมนะครับก็ยังมองว่ายังเสี่ยงลงต่อนะครับดัชนีเริ่มอ่อนตัวนะครับหลังจากที่ไม่ผ่านกรอบแนวโน้มที่กดดันไว้นะครับเครื่องมือทั้งสองตัวเริ่มมีแสดงการอ่อนแรงลงนะครับทำให้ดัชนีเนี่ยมีโอกาสย่อตัวในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่1730 1720แนวต้านอยู่ที่1745แล้วก็1760นะครับ Technical Selection นะครับวันนี้มีหุ้นทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตัว Z นะครับหรือว่าสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับราคาเริ่มปรับขึ้นเดินหน้าพันไฮเก่าขึ้นมามีสัญญาณซื้อนะครับจากเครื่องมือ2ตัวคาดว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นทำนิวไฮนะครับต่อไปนะครับแนวรับอยู่ที่23.10สตางค์นะครับต้าน24.30 24.60คัทลอส22.90นะครับตัวถัดไปปตท.สผ.นะครับดีตัวขึ้นนะครับพร้อมกับ EMA ทำโกลเด้นคอสนะครับรวมถึง Modify Stochastic เริ่มส่งสัญญาณซื้อมีโอกาสที่ราคาเดินหน้าต่อวันนี้นะครับแนวรับที่140.50สตางค์แนวต้าน14.450 14.750คัทลอส139นะครับฮาน่านะครับก็ภาพระยะกลางเริ่มยกโลขึ้นมานะครับ Modify Stochastic เป็นสัญญาณซื้อคาดว่าจะถึงเวลาเดินหน้านะครับแนวรับ34 บาทแนวต้าน34.50 36สลึงนะครับแล้วก็คัทลอสที่33.50สำหรับหุ้นที่แนะนำไปแล้ว3วันทำการนะครับ3วันก่อนหน้านี้นะครับวินิไทยนะครับก็สถานะล่าสุดทำกำไรนะครับก็ได้ไป 6% Hashtag นะครับทำกำไรได้ 6% นะครับ GGC ก็คัทลอสนะครับก็ขาดทุน 2% นะครับ2วันก่อนนะครับแนะนำเมเจอร์ไปก็คัทลอสขาดทุน 0.9% STA อยู่ในระหว่างถือและรอขายนะครับ BPP นะครับคัทลอสขาดทุน 0.4% นะครับสำหรับที่แนะนำ3ตัวเมื่อวานนะครับ Sentel PTGC GPSC ถือแล้วก็รอขายอยู่นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ